สวัสดีครับฟูจิครับครั้งที่แล้วเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับวิธีการหลุดพ้นจากการเป็นพนักง,งานเงินเดือนหรือคนที่มีรายได้ต่ําทํายังไงให้มีรายได้ก้าวกระโดด2เท่านะครับก็เรามาคุยไปแล้วนะครับสอตอนก็คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการหาต้นแบบก็มาคุยถึงเรื่องว่านะครับถ้าใครไม่ได้ฟังตอนหนึ่งก็ย้อนไปฟังหรือฟังตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังทันแล้วค่อยกลับไปฟังตอนที่1ก็ได้นะครับก็คือการหาต้นแบบแบบไหนครับแบบถอดแบบได้ หรือครับต้องรู้ Process ก็คือขั้นตอนในการทําให้ประสบสำเร็จเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะดูสําเร็จเลยนะครแต่ไม่ได้รู้ว่าก่อนที่จะสําเร็จเนี่ยเขามีความคิดยังไงมีการลงมือทํำยังไงมีมุมมองยังไงนะครับให้ดูตรงนี้ให้ได้แล้วก็ไปหาเพื่อน100คนเพื่อน100คนที่มีรายได้ต่างกับเราย่งไงเราไปหาเพื่อนแบบไหนเพื่อนแบบไหนที่จะหลอกเราเพื่อนแบบไหนที่ไม่ได้หลอกเรานั่นก็คือที่ผมเล่าใน วันที่แล้วนะครับในวันที่แล้วก็คือตอนที่1กับตอนที่2นะครับก็พูดไปประมาณ20่สนาทีเลยมาดูต่อครับวันนี้ก็คือจะมาคุยถึงเรื่องข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5เพราะเรามีอยู่5ข้อนะครับโอเคเพิ่มสกิลอันที่3มหมายถึงอะไรครับให้เราเพิ่มสกิลเมื่อเราทําข้อที่1ข้อที่2เรียบร้อยแล้วเราเพิ่มสกิลเพราะอะไรครับการที่ประสบความสำเร็จเราต้องมีสกิลที่ดีสกิลความสามารถเช่นครับผมพูดเก่งนะฮะสกิลในการต่อรองสกิลในการหาโอกาสทางธุรกิจ สกิลในการเห็นช่องว่างทางธุรกิจสกิลในการเอาของเจ๋งๆมาขายในต่างประเทศเอาจากต่างประเทศมานะครับหนังสือที่ขายดีเอามาแปลขายก็เป็นสกิลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลเนี่ยจะสร้างยังไงก็คือสกิลความสามารถพิเศษของเราเนี่ยให้เราดูก่อนว่าสกิลไหนที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันจะหมดจากโลกนี้ไปเช่นเราอยากจะเก่งขับรถอ้าวคุณก็ไม่ผิดนะครับแต่คอยดูนะว่าขับรถเนี่ยใครก็ทําได้ แล้วนับวันนะฮะเดี๋ยวนี้จะมีรถอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้คนต่อไปคนไม่เป็นที่ต้องการแล้วในการขับรถแต่ก่อนเสียบไม้ลูกชิ้นเป็นไงโอ้โหทำงานดีเลยมีได้ได้ดีเดี๋ยวนี้มีเครื่องเสียบไม้ลูกชิ้นหนึ่งนาทีเสียบได้ร้อยไม้อย,อย่างเงี้ยโอ้โหตายเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องดูก่อนว่างานของคุณจะถูกถอดงานของคุณจะหมดไปในโลกนี้หรือเปล่าแม่บ้านทําความสะอาดจะเป็นยังไงนะฮะอาจจะหมดไปก็ได้นะ อะไรที่คนทําแล้วเครื่องแทนไม่ได้นะฮะหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องดูไงว่างานอะไรที่มันจะหมดไปจากโลกนี้เพราะนาะมีการประชุมที่ดาวอสประเทศสวิสนะครับก็รู้อีกครับว่าประชุมจากมหาเศรษฐีหลายคนนะมารู้ว่า65%งานใหม่จะเกิดขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราเรียนมต้นมปลายมาหาลัยนะเวลาผ่านไปเนี่ยเรานึกว่าจะมีงานคงที่มั่นคงแต่งานมันจะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราต้องมีสกิล เราเพิ่มสกิลแน่นอนแต่สกิลอะไรที่มันจะหมดไปจากโลกนี้คนส่วนใหญ่ไม่คํานวณถึงตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นเราใช้เวลานะครับการเพิ่มสกิลความสามารถมันไม่ได้ง่ายๆนะต้องเสียเงินเรียนหนังสือเสียเงินในการฝึกซ้อมแล้วมันก็หายไปแล้วเป็นไงคุณก็จะหมดคุณค่าจริงๆเราไม่ได้หมดหมดคุณค่าหรอกแต่เขาไม่แจ้งเราไงเงินมันสร้างเงินไม่ได้ไงอะไรคือการสร้างเงินก็คือการสร้างคุณค่าให้กับโลกแล้วโลกเนี่ยนะฮะสร้างสิ่งที่โลกทําไม่ได้ มันเหมือนกับอะไรเหมือนกับฮีโร่เนาะเวลามันเป็นงานยากๆนะครับสี่หลายคน,นครับบอกว่าฉันจะหางานยากๆงานยากๆที่คนอื่นทําไม่ได้เมื่อคนอื่นทําไม่ได้ตัวเองทําได้คนอื่นก็จะกว่าะเรียนแบบได้มันใช้เวลานะครับอย่างเช่นอะไรดีมายากลก็ได้สมมติครับมายากลยากๆเช่นเอ,อ่อมายากลขึ้นเวทีนะครับหั่นคนเป็น2ทน่อนนะฮะอาจจะยากก็ได้นะครับต้องฝึกวิธีการโชว์นะบางคนที่ทําเป็นก็บอกว่าไม่ยากหรอก แต่โอ้โหทำได้ไงเนี่ยนั่นแหละครับงานไหนที่คนถอดแบบยากเรียนแบบยากนั่นคือจะมีค่าแล้วคนก็จะโอ้โหเหมือนอะไรครับเหมือนเวลาเรามียักษ์คนหนึ่งนะฮะยักษ์นะยักษ์คนหนึ่งยักษ์ตนหนึ่งเราจะไปล้มยักษ์เนี่ยทุกคนคนธรรมดาไม่กล้าสู้ยักษ์เฮ้ยอย่าไปสู้กับมันเลยเดี๋ยวมันทําอันตรายเรามันอาจจะฆ่าเราได้แต่มันมีหนุ่มอยู่คนนึงตัวเล็กๆแต่สามารถไปต่อยกับยักษ์หรือไปสู้กับยักษ์แล้วชนะยักษ์ขึ้นมาได้ คนคนนี้หนุ่มคนนี้จะถูกชมเชยว่าเป็นผู้กล้าหาญโอ้โหทำไมเก่งขนาดนั้นหูเสี่ยงชีวิตขนาดนั้นจะถูกชมเชยและถูกยกย่องมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันหมายถึงอะไรคุณทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้นั่นแหละคือสกิลแล้วคนก็จะนะยกย่องคุณแล้วก็จะให้คุณค่าคุณคุณก็จะเป็นฮีโร่เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ยากๆคุณอย่าหนีสิ่งที่ยากๆแต่ตอบโจทย์โลกยิ่งดีเลยนะนักวิจัย ก็เป็นคนที่เก่งๆเหมือนกันวิจัยเรื่องมะเร็งวิจัยเรื่องยานะครับไม่ให้ผมงอกเดี๋ยวนี้มีการทําแบบไม่ให้ผมงอกนะครับมีการสระผมแล้วผมไม่งอกเงี้ยซึ่งนะครับ <c oughs> เขาใช้เวลาในการคิดคน้นใช้หนูทดลองใช้อะไรกว่าจะประสบความสำเร็จได้นะฮะมันก็เป็นแบบฮีโร่เพราะฉะนั้นคุณเพื่อนการเพิ่มสกิลมันมีเยอะแยะมากมายเพื่อนๆลองไปคิดดูว่าจะทํำยังไงนะแต่ผมขอเสริมอีกนั้นครับก็คือการเพิ่มสกิลในโลกใหม่เพราะอะไรยากปุ๊บเพื่อนๆจะทอ้อแต่มันมีอย่างหนึ่ง สร้างโลกใหม่ที่โลกยังไม่ทําโลกยังไม่เกิดยกตัวอย่างเช่นมวยไทยนะกีฬาอะไรหรือการศิลปะการต่อสู้อะไรที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกรู้ไหมมันก็คือมวยไทยอา้าวมวยไทยฉันสอกได้ฉันอะไรได้เก่งที่สุดแต่คุณรู้จักเควันไหมเควันเป็นกีฬาชั้นที่หนึ่งนะเอายักษ์เอาไหมเอาไการฟุตบอลเอาซูโม,โม่นะมาต่อยกับคนที่ เล่นกีฬาคนละโลกกัน,นครับเอานักรักบี้มาต่อยกับซูโม,โม่เอาอเมริกันฟุตบอลมาต่อยกับกังฟูเอายักษ์มาต่อยกับกลุ่มคนนึงธรรมดานะครับความความเร็วมาเจอความหนักมาเจอกันเนี่ยมันตื่นเต้นมันเอามาเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเควันทำให้ดังทั่วโลกมียอดขายไม่แพ้ไประเทศไทยหรืออาจจะมีมากกว่าบัวเขาก็ไปต่อยที่เควันไปท้า ไปรับคําท้ามาต่อยเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรครับเขาสร้างกีฬาใหม่ที่ยังไม่มีในประเทศไทยเขาสร้างกีฬาใหม่ที่ยังไม่มีในโลกนี้นั่นก็คือช่องทางทางธุรกิจนี่ก็คือสกิลเหมือนกันนะแล้วคนที่รู้เรื่องสกิลเยอะนี่คือใขรคนที่เรียนเยอะไปดูต่างประเทศเยอะอย่างผมเนี่ยผมเห็นธุรกิจช่องทางธุรกิจเยอะมากมายเพราะผมเป็นพิธีกรแล้วไปดูคนสาเร็จมาเยอะนะคนที่ไปดูเรื่องความสําเร็จมาเยอะแล,แล้วทำธุรกิจเองเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ย หาได้ยากในประเทศไทยผมยังไม่ค่อยเจอแล้วเป็นคนสอนนะเรื่องการสําเร็จแล้วผมไปดูเรื่องหม่เซตไปเรียนมาอีกสามล้านห้าแสนกว่าบาทผมก็เลยเข้าใจไงอ๋อมันเป็นมุมมองนี้สกิลวิธีการหรือนะครับโปรเซสในการสําเร็จเนี่ยทำความสาเร็จเข้าทําอย่างนี้นี่เองก็เลยมาเล่าให้พเพื่อนฟังมีธุรกิจหลายอย่างมากๆวันก่อนไปถ่ายทําเรื่องครับอาหารเพื่อนๆลองจีนการดูครับว่าอาหารหรือผล,ลไม้นะฮะที่ปีนี้มันผลผลิตไม่ดีอ่ะแต่เขาเอาผลผลิต ของ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วนะฮะกักเก็บอาหารให้มันสดแล้วมันไม่เน่าไม่เสียเอามาขายในช่วงปีนี้ที่ผลผลิตไม่ดีผลผลิตไม่ดีไม่มีใครขายนะฮะยกตัวอย่างเช่นอะไรดีเอ่อทัวกาแฟอะไรก็ได้สมมติมันผลิตไม่ได้มันแรงมากเลยหรือนะฝนตกมากเกินไปน้ําท่วมนะะไม่มีผลผลิตนะ จะเป็นผลไม้อะไรก็ได้เพื่อนๆลองจินตนาการดูนะแต่มันมีคนคนหนึ่งที่เขาเก็บกักผลผลิต2ปีที่แล้วของ2ปีที่แล้วนะแต่มันสดเหมือนเดิมเลยโดยใช้วิธีการถนอมอาหารเป็นแลปพิเศษครับเป็นพลาสติกพิเศษครับเวลาถั่วหรือเวลาเป็นกาแฟเนี่ยมันจะเกิดแก๊สข้างในแก๊สมันยังระบายออกจากไอตัวพลาสติกนี้ได้นะถ้าเพื่อนๆสนใจในวันนั้นผมโชว์ลองดูคลิปย้อนหลังของผมก็ได้นะฮะอยู่ใน Facebook ของผมเนี่ยนะซึ่งมีคนโอ้โหแชร์เป็นหลายแสนนะ,นะ อย,อยากได้ธุรกิจนี้อยากเอาธุรกิจนี้มาเป็นผู้จับจำหน่ายผู้เดียวในประเทศไทยถ้าคุณทําได้เป็นไงคุณก็จะเป็นผู้จับจำหน่ายผู้เดียวในประเทศไทยมาจอยกับคนญี่ปุ่นเป็นไงครับเพราะเขาเล่นอย่างนี้กับประเทศกัมพูชาประเทศอื่นกันแล้วแล้วจดลิขสิทธิ์กันแล้วแต่ยังไม่มาในประเทศไทยตอนที่ผมทํารายการเนี่ยหลายตอนที่ผมทามาแล้ว8ปีมีตอนเรื่องใช้สมองทางด้านซีขวานะก็จะมีอะไรครับพออของโรงเรียนประเทศไทยเจ้าของนะโรงพยาบาล ในประเทศไทยไปญี่ปุ่นไปจดลิขสิทธิ์เพื่อเอาวิธีการสอนทางด้านสมองซีขวานะฮะเอามาจอยกันคนระับทำธุรกิจกันพอประสบความสําเร็จกันอยู่แล้วนะฮะแค่เอาข้ามประเทศมาก็ขายได้แล้วนี่ก็คือสกิลอย่างหนึ่งนั่นแหละครับเพื่อนๆมันคือสกิลอย่างหนึ่งเลยในการทําให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เพื่อนๆต้องรู้วิธีการหาสกิลวิธีการว่าอะไรที่มันตอบโจทย์โลก นั่นก็คือการมาเรียนคนสนใจก็คือต้องมาเรียนกับผมแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าเออเอาแบบไหนมันเหมาะสมต่อโลกแล้วสกิลแบบไหนคุณจะขายดีทํายังไงให,ให้ลูกค้าง้อคุณทำยังไงนะครับมีโดดเด่นสร้างความโดดเด่นสร้างความแตกต่างแล้วคนก็จะรักมากขึ้นแล้วคนก็จะขอซื้อคุณมากขึ้นนะบางทีบางอย่างเนี่ยของคล้ายกันเหมือนกันแต่วิธีการขายต่างกันคุณก็จะขายดีว่บคู่แข่งคุณมันต่างกันเยอะเลยน,นั่นแหละคือสกิลครับ ข้อที่4มันคืออะไรครับข้อที่4นี้ก็คือนะครับหาเพื่อนร่วมอุดมการนะครับข้อที่4หาเพื่อนร่วมอุดมการคือนะครับสมมุติเราตอนเด็กๆเนี่ยนะรเรามีเพื่อนที่ไปเตะบอลด้วยกันนะรเราว่าเราจะฝันว่าเราจะไปเตะบอลให้มันเก่งมากๆเลยก็มีแรงบันดาลใจที่จะฝึกด้วยกันนะเหมือนกันเวลาอยู่มปลายนะครับผมก็บอกว่าเอ้ยเราตั้งใจเรียนเพื่อจะสอบเข้ามาหาลัยดีๆกันนะ ก็จะมีเพื่อนร่วมอุดมการไปเรียนหนังสือวันเสาร์ที่ไปเรียนด้วยกันหลังจากเรียนแล้วเราเงาเงาก็ไปจีบสาวด้วยกันนะฮะก็มีเพื่อนนะฮะถ้าผมคนเดียวคงไม่กล้าไปจีบสาวหรอกแต่ถ้ามันอยู่ด้วยกันเนะี่ยเออเฮ้ย ลองดูสิอะไรยิงฉุบกันแล้วแพ้แปสิอะไรเงี้ยมันก็จะมีแรงบันดาลใจมากขึ้นคนเราเนี่ยเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะท้อไงแต่ถ้ามีแรงบันดาลใจเหมือนกันถ้าเรามีสามีที่ดีมีภรรยาที่ดีร่วมอุดมการที่จะสร้างเงินด้วยกันเนี่ยจะไปได้ดีแต่คนเฮ้ยอย่าทํางานเยอะเลยมันทําอะไรจะโลภอะไรขนาดไหนหาวๆว่าเราโลภขึ้นมาอีกแต่คนบอกอย่าททำงานมันก็จะเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมอุดมการเป็นสิ่งสําคัญมาก จะร่วมกันแล้วผมเนี่ยมีเพื่อนทําธุรกิจเนี่ยหลายคนมากๆก็จะมาแบ่งไอเดียกันแบ่งข้อมูลอะไรดีๆกันนะทำให้เกิดอะไรขึ้นทําให้เกิดธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นไปร่วมทําบ้านพักคนชรามากขึ้นทําอะไรเหมือนกันมากขึ้นก็จะมีอาณาจักรที่มากขึ้นมันสนุกมากมากเลยเออเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งก็มาเจอกันามาคุยว่าเออคุณมีธุรกิจอะไรเจ๋งๆผมมีธุรกิจอะไรเจ๋งๆเรามาจอยกันไหมนะเจอกันบ่อยก็จะมีงานเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร หาเพื่อนร่วมอุดมการคล้ายๆกันหาจากไหนหาจากห้องสัมมนาถ้าคุณไปเรียนหลายๆที่คุณก็จะเจอเพื่อนร่วมอุดมการเหมือนกันวันก่อนผมไปเจอเพื่อนในสัมมนาครับที่ญี่ปุ่นครับเขาเป็นนักขายก็เอากระเป๋าชนิดหนึ่งมาจากต่างประเทศแล้วมาขายผมก็รู้อีกว่าเขาวิธีการขายเนี่ยมันแยบยลมากๆเลยนะแต่ถ้าผมพูดคงยาวๆเนาะทำให้ผมรู้มุมมองใหม่อ๋อทำอย่างยิ่งถ้าเวลาผมไม่รู้เรื่องวิธีการขายกระเป๋า ผมอาจจะไปปรึกษาเขาได้ไม่ต้องเสียเงินเพราะเขาเป็นเพื่อนร่วมอาดมการเขาก็สอนวิชาจากผมผมก็สอนวิชา,าเขามันช่วยกันได้มันก็อวยกันได้ครับข้อที่4เอาสกิลมาเพิ่มเงินนั่นเองครับเมื่อคุณมีสกิลแล้วเอาสกิลมาเพิ่มเงินวิธีการเพิ่มเงินก็คือต้องสร้างความเชื่อถือตอนแรกๆสมมุติคุณเป็นล่ามนะผมเป็นล่ามนะฮะแล้วเวลาคนจะจ้างเราเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราเก่งขนาดไหนเขาไม่รู้ว่าเรามีความสามารถขนาดไหนทั้งนั้นที่เรารู้ว่าเราเก่งอยู่แล้ว ทำยังไงให้เขารู้สึกเชื่อมั่นกับเราแล้วเขายอมจ้างกับเราก็คือการไปเป็นวอลเนเทียก่อนนะครับสมัยก่อนพอดีผมชอบช่วยคนอยู่แล้วนะครับไปเป็นวอลเนเทียโดยไม่รู้ตัวแล้วก็มาเพิ่มสกิลโดยไม่รู้ตัวตอนเป็นเด็กมหาวิทยาลัยครับผมกนะ็ไปช่วยรับโทรศัพท์ฟรีนะครับโทรศัพท์คนที่มาปรึกษาภาษาเพราะปรึกษาไปไบ่อยปรึกษาบ่อยเขาก็มีคอนเน็กชันเขาก็มาเชิญผมนะไปเป็นลาบให้เงินผมอีกกลายเป็นว่าผมสร้างคอนเน็กชันจากการสร้างสกิล นะแล้วมาสอนฟรีช่วยฟรีเวลาผมจะสัมมนาสมัยก่อนครับก็สอนฟรีในเรือนจําอะไรเงี้ยมันก็เป็นการช่วยนะครับแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นความสามารถคุณเริ่มเห็นความสามารถคุณปุ๊บคุณก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณเก่งขึ้นเรื่อยๆคุณก็จะมีความเชื่อถือคุยง,ง่ายให้หาเวทีให้คุณลงฟรีก่อนเวทีลงฟรีคุณจะรู้วิธีการนั่นเองเมื่อคุณลงเวทีแบบนี้คุณก็จะรู้ไงว่าอ๋อ อย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองคนก็จะเริ่มรู้ว่าคุณเก่งแล้วเขาจะเริ่มจ้างคุณสกิลคุณเพิ่มมีความเชื่อเพิ่มรายได้คุณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาจะจ้างคุณในราคาที่แพงกว่าเพราะเขาเชื่อถือมากกว่านะเพราะสกิลที่คุณมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีความเชื่อถือนะครับเขาก็ <im itar noise> จะจ้างคุณน้อยอายุตัวอย่างเช่นอะไรตังเกงยีนนะลองจินตนาการดูมีคนอยู่2คนคนที่หนึ่งครับเขาแต่งตัวแบบว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกมีเหงื่อเหนียวเหนียวตัวผมก็ฟูฟ,ฟูสกรปรกนะครับ แล้วเขาเอากางเกงมาขายกางเกงยีนพี่กางเกงยีนรุ่นหรูเลยขาดขาดหน่อยนะครับกางเกงยีนตัวละห้าพันบาทนะครับเป็นกางเกงยีนรุ่นนี้มันขาดนะหาได้ยากลิมิเต็ดเลยพี่ซื้อไหมพี่ถามว่าคนแบบนั้นคุณจะซื้อไหมกับอีกคนหนึ่งนาเดชนะครับกางเกงยีนรุ่นเดียวกันเหมือนกันเลยบอกว่ากาง,ง,งเกงเนี้ยนะครับคนส่วนใหญ่จะเห็นยังไงโอ้โหนาเดชขายเหรอก็ต้องเป็นกางเกงยีนที่มันเป็นอาร์ตเป็นกางเกงพิเศษแน่ๆเลยถามว่าคนแรกกับน้าเดชขาย ใครจะซื้อแน่นอนคนจะต้องซื้อจากน้าเดชดังนั้นเหมือนกันคุณมีสกิลที่ดีแต่คุณต้องสร้างความเชื่อถือโดยการหาวิธีลงก่อนเมื่อคุณหาวิธีลงได้คุณจะมีการสร้างเงินสร้างสกิลได้มากขึ้นนั่นเองครับนั่นก็คือข้อที่4ครับข้อที่5นะครับก็คือการยกระดับความสามารถยกระดับราคาของงานของคุณนะฮะตรงนี้แหละช่วยโอกาสก,าก็คือจาก2 0 0 0 0เป็น5 0,000่นจากแสนหนึ่งเป็น200,000นะครับ นั่นก็คือการนะยกระดับรายได้ของคุณวิธีการก็คือคุณเก่งแล้วคุณต้องลองดนะูเวลาเจอหัวหน้าครับนะถ้าคุยกับเจ้าของได้จะดีเลยบอกว่าผมจะไม่รับเงินเดือนคุณนะผมจะรับเงินเดือนต่ำๆเลยแต่ถ้าผมขายของได้ดีพี่จะต้องให้เงินตามความสามารถผมนะเกิดอะไรขึ้นครับตอนแรกถ้าคุณขายไม่ได้คุณจะได้เงินน้อยคุณก็จะปากกัดตีนถีบ คนส,สําเร็จจะเป็นอย่างนั้นนะฉันจะเก่งขึ้นฉันจะขายให้มากขึ้นเดือนนี้อาจจะขายไม่เก่งฉันจะต้องเรียนต่อมีมซ n เซ e ว่าฉันต้องขายได้2องแสนสามแสนสี่แสนเฮ้ยฉันต้องทําได้ดิเมื่อคิดว่าฉันทําได้เ <laughs> กิดอะไรขึ้นเราจะไปเรียนวิธีการทํำยังไงให้ขายได้เราก็จะเรียนรู้นะรายละเอียดว่าทํายังไงให้ขายได้เมื <c oughs> <eyebr> ่อเราขายได้เก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคราวนี้เราไม่ต้องง้อไงว่าเราขายไม่เป็นคนส่วนใหญ่จะต้องการความมั่นคง ขายไม่ได้ขายได้ให้บริษัทดูแลแต่อย่างงี้คุณจะไม่มีสกิลเพิ่มขึ้นบอกกับหัวหน้าถ้าเป็นเจ้าของได้ยินดีเพราะเจ้าของเขาจะรู้ไงว่าเออถ้าคุณขายไม่ได้เขาก็ไม่ให้เงินจะได้มันคือเจ้ากันแต่ถ้าคุณขายได้แบ่งเงินเขาจะยินดีเพราะถ้าคุณขายได้เก่งขายได้ดีเขายิ่งอยากจะให้ค you um ุณขายใหญ่เลยแล้วถ้าคุณขายดีเรื่อยๆเรื่อยๆเรื BP ่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆบริษัทจะขาดคุณไม่ได้ บริษัทจะต้องงอคุณถ้าคุณลาออกเนี่ยบริษัทจะงอคุณแล้วคุณจะเริ่มรู้ตัวว่าคุณเก่งเมื่อเรารู้ตัวว่าเราเก่งเนี่ยเราอยู่ที่ไหนนะบริษัทก็จะต้องการคุณคุณอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องขอร้องคุณคุณเลือกบริษัทได้ไม่ใช่ว่าบริษัทเลือกคุณเวลาคุณไปสมัครงานเป็นไงคุณจะต้องให้เขาเลือกใช่ไหมครแต่ถ้าคุณเจ๋งจริงเขาจะมีสเกลแมนก็คือสเกลก็คือคนที่เฮดฮันติงเฮดแปลว่าหัวฮันติงก็คือล่า ล่าหัวล่าคนเก่งคนเก่งกะถูกล่าเอ้ยมาทํางานแทนผมหน่อยไปทํางานที่นั่นที่นู่นหน่อยได้ไหมนี่คือเหตุแหนติ่งคุณจะต้องยกระดับความสามารถคุณอย่าลืมครับ1,2,3 ,4,5 หครับคุณเริ่มสเต็ปแบบนี้ถ้าคุณทําได้ผมมั่นใจเลยว่าคุณจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น2เท่า3เท่านี่คือวิธีการเพิ่มคุณจะขาด การติดล็อกอะไรของคุณลองไปดูว่าคุณขาดอะไรนั่นคือวิธีการเพิ่มแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเห็นชัดๆเลยว่าต้องทําไงและผมก็ลองทํามาแล้วนะกับตัวผมเองมันถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมเพิ่มสกิลตัวเองอยู่เสมอผมเพิ่มความเชื่อให้กับตัวเองเสมอผมเพิ่มท้าทายกับตัวเองเสมอในวันนี้ตอนเช้าผมไปถ่ายทาและตอนบ่ายผมต้องไปต่อรองเรื่องการทําธุรกิจแล้ววันนี้ก็มานมาคุยคลิปกับเพื่อนผมนอนมาละห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงแต่ผมบอกตัวเองว่าผมเก่ง ยิ่งเวลาน้อยก็ยิ่งมีการใช้สมาธิในการหาข้อมูลดีมาเล่าให้เพื่อนฟังแต่ถ้ามีเวลายเยอะๆมานั่งหาข้อมูลกับเวลาน้อยๆหาข้อมูลดีมาเล่าให้เพื่อนฟังอันไหนคนคนไหนจะเก่งกว่ากันเพราะฉะนั้นผมท้าทายตัวเองเยอะมีมาตรฐานที่สูงกว่าก็จะทําในสิ่งที่มันเจ๋งกว่าคนอื่นได้นั่นแหละครับก็คือการเพิ่มสกิลแล้วถึงตอนนั้นเพื่อนๆหรือคนหลายคนครับมีมหาเศรษฐีหลายคนเชิญผมไปคุยนะแต่ไม่บอกชื่อครับมหาเศรษฐีระดับประเทศ นะเชิญผมไปคุยเรื่องธุรกิจกันหลายคนเลยนะครับนั่นก็คือผมใช้วิธีของผมและไปสัมภาษณ์คนสําเร็จมาแล้วมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆเห็นชัดๆเลยถ้าทําแบบนี้คุณจะสําเร็จเลยนะฮะให้กลับไปทวนครับผมทวนนะหอย่างคือ1หาต้นแบบ2ครับหาเพื่อนใหม่ร้อยคนหาคนใหม่ร้อยคน3ามคือเพิ่มสกิล4ครับใช้สกิลให้เป็นประโยชน์5เอาผลลัพธ์สร้างเงินครับโอเคทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทําสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่มีความรู้เท่าเดิมรายได้เท่าเดิม มีความรู้เพิ่มพูนรายได้เจดจุวดคุณเอาเงินนี้เมื่อคุณสําเร็จเอาไปแบ่งคนอื่นแลวไปช่วยคนอื่นด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับถ้าเป็นประโยชน์ช่วยแชร์ให้คนอื่นด้วยจะได้เอาความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้ทั่วประเทศเลยครับขอบคุณที่ดู YouTube นะครับเพื่อจะได้ดูข้อมูลดีๆและใหม่ๆและสามารถรู้ได้ว่าไปที่ไหนเผื่อจะได้เจอฟูจิครับให้เรากด s u b สไครต์และกดกระดิ่งติ๊งๆๆให้ครบ2อย่างนะครับอย่าลืมต้องครบ2อย่างนะครับแล้วเจอกันนะครับ ありがとう